ทำไมเราถึงต้องไล่แอร์เนาะอันนี้จะเป็นคำถามที่จะเจอประจำเนื่องจากว่าแอร์คือด้านบนของตัวกรองมันเป็นทางเข้าของเลือดมันเข้าได้ทางเดียวและออกได้ทางเดียวเนาะฮัลโหลที่การจะอธิบายเรื่องว่าทำไมเราถึงขอไล่แอร์เนาะว่าเลือดมันเข้าได้ทางเดียวออกได้ทางเดียวเลือดเข้าได้จากด้านบนสีแดงนั้นออกด้านล่างคือสีน้ำเงินอย่าลืมว่าไส้กรองหนึ่งเส้นเนี่ยมันเล็กมากมันเท่ากับเส้นได้ใช่ไหมถ้าอยู่ตัวเม็ดแอร์ซึ่งว่ามีความใหญ่เท่ากับเม็ดข้าวโพดอ่ะไปบล็อกอยู่ด้านบนบล็อกด้านบนก็ทำให้เลือดเข้าไปอยู่สู่เส้นได้ไม่ได้มันก็กลุ่มนั้นอ่ะทั้งกลุ่มก็จะหายไปเลยคือมันไม่ทำงานเพราะเลือดเข้าไปไม่ได้อย่างเช่นถ้ามีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวโพดเนี่ยนะเท่ากับหายไปประมาณ100เส้น100ถึง200เส้น100ถึง200เส้นนั้นคือไม่มีการแลกเปลี่ยนของเสียเลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ 2-3 เม็ดอย่างเงี้ยนั้นคือต้องหายไปหลายร้อยเหมือนกันนั่นคือที่เหลือมันก็ยังไม่กินมันก็จะเหลือ 2,000 เส้นอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือการกรองนิดหน่อยมันก็จะคอสได้เร็วนั่นคือการไล่แอร์เยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการคอสของมันน้อยลงไปแค่นั้นเราต้องคอนานเท่าไหร่หรือว่าจนกว่าจะหมดเวลาถ้าหมดแล้วก็คือ2นาทีสุดท้ายใช่ไหมคะแต่เราดูแล้วว่าคอนานกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันยังไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็ไปรีพามได้นะครับแต่เรารีพามเนี่ยข้อควรระวังมีอย่างเดียวคืออยากให้น้ำมอสลายขวดนี้หมดถ้าหมดปุ๊บต้องดูดแอร์เดี๋ยวนี้ไปนั่นยิ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมแอร์นี่เยอะถ้าสมมติเราดูดแอร์เข้าไปอย่างเงี้ยจะแก้ได้ไหมต้องไล่นั่งไล่อีกนานเลยอ่ะต้องทำใหม่เลยค่ะต้องทำใหม่ทำใหม่เรื่อยๆเวลาดูเนี่ยปกติเราดูอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นเขาจะที่จะบอกให้เอาใช้ไปฉายส่องจากด้านบนลงมาจะเห็นชัดกว่ามองจากฝาด้านบนมองจากด้านบนลงไปนะครับว่ามีเม็ดแอร์ไหมเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยคือตีสมมติมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนเองเข้ามาดูข้างในที่จุดด้านบนดูเฉพาะด้านบนอย่างเดียวนะดูจากด้านบนลงมาถ้าที่มันอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยเราไม่สนใจพวกข้างๆตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าด้านข้างมันเป็นทางออกเป็นรูพรุน1เส้นมีรูพรุนรอบๆเส้นของเขาเนี่ยประมาณ 1,000 กว่ารูต่อ1เส้นถ้ามี 3,000 รูก็คูณ 1,000 เข้าไปแล้วรูพรุนข้างๆมันมีเยอะมากต่อให้บล็อกแบบว่าเป็น100เมตรก็ไม่มีปัญหาแต่เราสนใจแค่ทางเข้าของเลือดเฉยๆนั่นคือเราต้องเคลียร์ด้านบนให้เยอะที่สุดพวกเป็นรอแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะถามว่ารีพามไหมถ้าเรารีพามก็กดไปที่รีพามครับรีพามแล้วเลื่อนมาที่บลัดเซอร์กิตทีนี้พวกนี้มันจะทำงานอีกทีนึงนะครับช่วงที่มันทำงานเนี่ยก็คือเคาะไปเรื่อยแต่ช่วงที่เคาะเนี่ยอย่าให้น้ำมอสลายทั้งหมดนะถ้าเราต้องถ้าเราดูแล้วมันหมดเรียบร้อยแล้วเราต้องการหยุดและการหยุดรีพลามแล้วก็เลื่อนที่รีพลามคอมพลีทได้เลยเลื่อนที่รีพลามคอมพลีทครับต่อไปสเต็ปต่อไปแล้วก็เน็กต่อได้เลยพอเน็กต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่า go to clamp and pressure test ตัวนี้เขาจะทำให้ในการ clamp test clamp ทั้งหมดเลยนะครับเทสต์ครั้งตัวนี้1ตัว test pressure อีก4ตัวคือ pre filter pressure sensor filtrate pressure sensor return pressure sensor แล้วก็ access pressure sensor sensor 4ตัวบวกไปอีก1แคลมป์นะครับก่อนที่จะย้ายก่อนที่จะตอบ yes เขาบอกว่าให้ย้ายนะครับเนาะ clamp and pressure test ตัวนี้ connect return and access line to same slide ก็แสดงว่าให้เอาสาย access กับสาย return ย้ายไปสู่ขวดน้ำมอสไลด์ขวดเดียวกันคือเซมสไลด์ย้ายสายสีแดงไปต่อกับสองแองแล้วก็เปิดแคมป์แล้วก็ตอบ yes ตอนนี้มันกำลังพรีสเปคก็คือเทสแคมป์อยู่ขั้นตอนกระบวนการนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ผ่านอยู่2อันก็คือไม่ return หรือ access ถ้ามันขึ้นว่า high return CPU 1หรือว่า CPU 2 return หรือไม่ก็คือ
CPU 1หรือ CPU 2 access แสดงว่ามันมีแอร์ไปบล็อกอยู่2จุดไม่ตรงจุดนี้ก็ตรงจุดนี้อ่ะตอนนี้มันบอกว่า CPU 1 return แสดงว่ามันมีแอร์น่าจะบล็อกตรงจุดนี้ตรง return นะครับดึง return ตัวนี้ออกแล้วประกบใหม่เนาะนึกออกประกบใหม่แล้วก็กด test clamp ใหม่เพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแอร์ไปบล็อกด้านในคือหลังจากที่ผ่านเสร็จเลยนั่งเลยหลังจากที่ผ่านเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยขอแนะนำเลยนะว่าให้เข้ามาที่ go to research ก่อนนะครับพอ research เห็นมาแล้วนี่ก็ได้ไปๆๆอ๋อนี่ออกไปได้แล้วผิดพลาดฉันนั่งฉันก็เป็นคนอย่างนี้ได้เป็นผู้หญิงจะได้เกินแนะนำให้เข้าไปที่ go to research collection นะครับกดเข้าไปแล้วก็ตอบ yes นะ confirm จากนั้นก็จะเห็นว่าไปแบบต้องก็พิมพ์อยู่ให้กดให้แบบต้องทำงานหรือแบบต้องทำงานอยู่ให้ research ไว้15นาที10ถึง15นาทีถามว่าทำไมต้อง research ไส้กรองมันเป็นผ้ามันเป็นกระดาษนะครับดังนั้นคือการที่ตัวเลือดมันไหลผ่านผ้าหรือว่ากระดาษแห้งมันก็จะสะดุดแล้วมันก็โอกาสในการคลอตก็จะสูงดังนั้นการที่เราให้มันรีเซอร์ให้น้ำมันหมุนวนตรงนี้10ถึง15นาทีต้องการให้ผ้าหรือว่ากระดาษเนี่ยมันชุ่มน้ำมันยิ่งมันชุ่มน้ำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลื่นพอเลื่อนเสร็จปุ๊บมันก็โอกาสที่มันจะคลอตก็จะน้อยลงด้วยนี่การรีเซอร์เราก็รีเซอร์ไปก่อนฉะนั้นเราก็มาตั้งที่โปรแกรมตั้งกดที่โปรแกรมเอาเข้ามาที่กดถูกโปรแกรมเนาะช่วงนี้ก็มันก็จะรีเซิร์ฟเรื่อยๆเนาะมันก็จะเอาน้ำคนนี้หมุนวนรอบไปทามตั้งไปเลย24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงยังไงก็ได้ถ้าเราไม่ต้องขี้เกียจตั้งบ่อยเราตั้งไป48ชั่วโมงเลยส่วนใหญ่ที่จะตั้งให้สัก48ชั่วโมงถ้าไม่48เลขอื่นได้ไหมได้50เนี้ยได้60เนี้ยได้นะครับหรือใครจะตั้งสูงสุดเลย72ก็ได้เนาะสมมุติพี่เอา50นะต่อไปคือ fluid loss rate ตัวนี้สำคัญที่สุดใครกับหมอเราไม่รู้ว่าหมอคนที่จะมาใช้เครื่องของเราเนี่ยเป็นเนฟโฟเป็นคิดแทนเราคิดเราว่าเนฟโฟจากไหนจากจุฬาจากธรรมศาสตร์จากศิริราชเพราะว่าเนฟโฟแต่ละคนเซตติ้งไม่เหมือนกันเลยหรือพอเข้าใจในการตอนที่เขาเรียนมาอาจจะเข้าใจคนละแบบแม้จะมาจากเรียนจากที่เดียวกันบางทีเขาเข้าใจคนละแบบกันอย่างเช่นเขาบอกเขียนในชาร์ตบอกว่าเน็ตศูนย์เน็ตศูนย์ของอาจารย์บางคนก็คือจะไม่ต้องการตั้งจะไม่เอาเลยอาจารย์บางคนบอกเน็ตศูนย์ของเขาคือการทำบาลานซ์อย่างเงี้ยถ้าทำบาลานซ์เราต้องมาดูหัวเตียงกันว่าสมมติหัวเตียงมีทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่าเขาทำบาลานซ์ใช่ไหมเราดูว่ามีคนไข้ได้รับอินเทคทั้งหมดเลย
เราส่วนใหญ่จะคิดเป็นเวรเราคิดเป็น24ชั่วโมงนี่เป็นเวรก็8ชั่วโมงอ่ะเอาน้ำมันสลายทั้งหมดที่ได้รับเอาทุกอย่างเลยนะรวมถึงฟีดด้วยทุกอย่างที่คนไข้ได้รับทั้งหมดเอามารวมกันแล้วหาร18ก็เจเนเรตออกมาแล้วมาตั้งตรงนี้มาขนาดกับว่าอินเทคเข้าไป100สมมุตินะว่าทั้งหมดเราได้800ซีซีหารแบ่งได้100ใช่ไหมก็เอาแต่ว่าคนไข้ได้อินเทค100เราก็ดึงออก100มาตั้งตรงนี้เท่ากับ100ให้100มันก็เท่ากับ0คือเน็ต0อันนี้คือเน็ต0ของอาจารย์บางท่านถ้าหมออาจารย์บางท่านเราบอกไม่ได้ว่าอาจารย์นะเพราะแต่ละคนบอกว่าเน็ต0ของเขาก็คือไม่ต้องตั้งตัวนี้เป็น0ไปเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนั่นคือต้องเคลียร์นะครับแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าเราจะเขียนว่าเน็ต50ก็เท่ากับว่าเมื่อกี้อินเทค100ใช่ไหมถ้าเราตั้ง100มันก็เท่ากับศูนย์บาลานซ์0แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าเน็ต50ก็คือเอา50นั้นไปบวกอีก100เมื่อกี้ก็เป็นตั้งตรงนี้ก็เป็น150150ก็คือ intake เป็น100ดึงออกมา150แสดงว่าเราดึงน้ำออกจากตัวคนไข้50ซีซีต่อชั่วโมงเนาะแต่อาจารย์บางท่านของบ้านเน็ต50เขาคือตั้งแค่50ดังนั้นถามอาจารย์ก่อนว่าผับ intake ไหมของเราคือ50อาจารย์บอกว่า50ตั้งแค่50ใช่หรอไม่ตั้ง150คือตั้งเพิ่มจากที่เมื่อกี้แล้วเมื่ออาจารย์พบบางคนก็เก็บเลย total fee loss เท่ากับเท่านี้อีกอันหนึ่งสมมติว่าถ้าเจอบอกว่าการที่ strict เรื่องvolume มากๆเลยนะ strict เขาจะเอาฉีดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือเผื่อไว้ไม่ต้องจับสมมติว่าตอนนี้เราดึง150ในช่วงใน8ชั่วโมงแรกปรากฏว่าชั่วโมงที่9ปรากฏว่าคนไข้มีฉี่ออกชั่วโมงละ20แต่ว่ามีกำไรแล้วนะชั่วโมงละ20แล้วเอา20นั้นอาหารออกแต่ว่า50เนี้ยเราตั้ง130อันนี้สำหรับ4ลักจะเป็น4ลักก็จะคิดละเอียดมากถ้าคนที่จบแค่นี้ก็จะละเอียดพอสมควรเอาฉี่มาคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกหลายที่จะไม่ให้เอาฉี่มาคิดเนาะอันนี้ UF ให้เคลียร์กับหมอทุกครั้งเนาะว่าอาจารย์จะคิด intake แล้ว intake แล้ว UF ของอาจารย์ net UF ของอาจารย์คือประมาณคืออะไรจะเอา intake เข้ามากินข้าวหรือเปล่าเคลียร์หมดเลยต่อไปคือ total เมื่อกี้คือ rate ในการดึงน้ำออกจากตัวไข้พอมันถือตัวนี้คือ volume ในการดึงวิธีการไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นเห็นไทม์ด้านล่างใช่ไหมหมุนไทม์ตรงนี้ตรงข้างบนแล้วมันจะคำนวณวอลุ่มให้ตอนนี้คือเรท150ใช่ไหมการคำนวณก็คือเขาจะเอาเรทไปคูณกับเวลาแค่นั้นเองแล้วก็หมุนไทม์ตรงนี้ให้ตรงข้างบนตรงปุ๊บคำนวณก็คือ150คูณ150ได้ 7,500 นั่นเองนะครับมีหลายคนว่าไม่ตั้งวอลุ่มได้ไหมบอกไม่ได้เหมือน infusion pump infusion เราบอกว่าเราจะให้ยาคนไข้เรท 10 cc per hour แค่นั้นเราไม่ได้บอกว่าวอลุ่มเท่าไหร่เครื่องไม่ทำงานเดี๋ยวเป็นบางยี่ห้อที่มันยอมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็จะไม่ยอมก็คือต้องสัมผัสกันระหว่างเรทกับวอลุ่มนั่นคือเราต้องตั้งดึง150ต้องบอกวอลุ่มเขาด้วยนะครับเนาะโอเคต่อไป P กับ Post เมื่อเช้าที่สอนก็คือถ้าคุณหมอเขียนออเดอร์มาว่า replacement 2,000 cc 2,000 เราก็ตั้งไปเลย P 1,000 Post 1,000 นะครับแค่นั้นแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ติดต่อได้ถ้าติดต่ออาจารย์ก่อนคอนเฟิร์มอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์จะเวทตัวไหนเยอะหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เซตติ้งเนี่ยมันก็ไม่พ้น P 1,000 Post 1,000 หรือไม่ก็คือ Post 800 P 1,200 หรือ P 800 Post 1,200 ประมาณแค่นี้นะครับ
คำถามสมมติว่าเราแขวนขวดอะมอนสไลด์ไป4ขวดเราจะต้องเปลี่ยนทุกๆช่วงกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเปลี่ยนทีใช่ไหมนั่นเองนี่คือการคำนวณว่าเราจะน้ำยาแล้วก็เวลาที่เราตั้งที่มันโพสต์ไปพบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะตรงหน้าจอที่เขียนว่าแบ็กเชงมันก็จะมาคำนวณว่าอีก2ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนเป็นครั้งนะครับ number of bag อันนี้สำคัญเราต้องเข้าใจมันว่ามันออกแบบให้กับให้ใช้กับน้ำยาสำเร็จรูปของบริษัทคำว่า1ก็คือแขวนน้ำยาถุงสำเร็จรูป1ถุง1ถุงก็คือ5ลิตร1ถุงคือ5ลิตรแต่ถ้าเราใช้น้ำยาที่เราผสมเองในน้ำมอสลาย4ขวด4ขวดมันแค่ 4,000 บางคนตั้ง4ตามจำนวนขวดใช่ต้องตั้งตามวอลุ่มนะครับ1คือไม่เกิน 5,000 อันนั้นคือเราแขวน4ขวดไปแค่ 4,000 ก็ตั้งแค่1แล้วก็แต่อันนี้คือขาเข้านะคือขาเข้าแต่ในส่วนของขาออกเดี๋ยวมันก็จะชั่งน้ำหนักให้ต่อไปไฮเปอร์ลีนตัวนี้เมื่อกี้ที่เราตั้งไว้เราตั้งโปรแกรมไฮเปอร์ลีนเมื่อกี้1ใช่ไหม1 4ตัวอ้าวใช่ไหมมันก็ยังโผล่ตรงนี้นะครับส่วนโบลัสตอนนี้เราต้องการโบลัสใช่ไหมถ้าเราต้องการโบลัสกับคาไฟโบลัสเหมือนกับไซลิงตอนทุกอย่างกดปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะโบลัสให้ตอนที่คอนเน็กมันโบลัสให้เรา1โดสก่อนส่วนเทมตัวนี้ตั้งเทมได้ตั้งแต่35ถึง39องศาในกรณีที่มันคล้ายสับเทมเราตั้งอุณหภูมิบอมน้ำยาให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยคนไข้ในการสังเกตได้ถ้าคนไข้มีไข้สูงเราก็ปิดเป็นศูนย์ไปเลยปิดเป็นศูนย์เท่ากับรูมเทมรูมเทมของ ICU ที่ประมาณ25องศามันก็จะไปช่วยคนไข้ลดไข้ได้ลดกันนะครับมันคือเรื่อง number of bag อีกทีนึงการตั้ง number of bag เนี่ยสมมติตั้ง1นะมันเท่ากับมันจะบอกว่ามันจะเปลี่ยน bag change ตัวไหน bag change ตัวนี้น้ำหนักของปากของเขาเนี่ยจะเหลือ70cc เนาะถ้า70cc เนี่ย 70cc ถ้าว่าเราแขวนไปน้ำยาไป4ขวดมันจะเฉลี่ย 70cc เนี่ยไปให้ทั้ง4ขวดมันก็จะเหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่ประมาณ10กว่าแล้ว10กว่าเราเปลี่ยนขวดทันไหมถ้าไม่ทันเราตั้งสองเป็น140เอ้ยไม่เราเป็น140cc หัน4ไปทันไหมตกเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่30cc 40cc ทันใช่ไหมนั่นคือการตั้ง1กับตั้ง2คือน้ำหนักที่เหลือซึ่งน้ำหนักที่เหลือคือรวมน้ำหนักของขวดด้วยถ้าเป็นขวดคูณไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะมันหนักอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอขวดที่มันใสๆอ่ะแล้วมันน้ำหนักมันน้อยมากมันจะเหลือให้ไม่กี่ซีซีน้ำที่อยู่ด้านในครับโอเคนั่นคือแต่ละที่เราดูว่าลองเวทมันจะใช้1หรือ2ทีแล้วก็คุยกันในวอร์ดว่าจะตั้ง1ตั้ง2ให้เหมาะสมกับขวดน้ำมอสลาก็คือถ้าขวดน้ำยาผสมเองเนี่ยไม่1ก็2แค่2อันไม่มี3 4ต่อไปมันถึงขั้นตอน go to connect นะพอทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคนหนึ่งเตรียมคนไข้เตรียมคนไข้คือทำไงบ้างดูดเฮปาลีนที่อยู่ใน double domain ออกก่อนนะครับตามจำนวนเบอร์ที่ตรง double domain นะครับแล้วก็พลัสสลายดูเช็คสายดูว่ามันสายมันโอเคไหมโปรดีหรือเปล่าตั้งโปรดีจบก็อีกคนหนึ่งทำหน้าที่ในการอะไรบ้างเวลาเราส่งนะครับแคมแล้วก็ลูดตุ้มขึ้นมาประมาณหนึ่งปุ๊บประมาณหนึ่งปุ๊บอย่างนี้แคมไว้แล้วปลดทีละสายพอปลดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาสำลีแผ่นนะเน้นแผ่นนะ
ชุบแอลกอฮอล์รูดตั้งแต่ตรงจุดนี้รูดไปมาถึงตรงด้านล่างของอะไรนะด้านล่างแคมป์แล้วก็ส่งให้คนที่อยู่กับคนไข้ต่อนะครับสายที่2ก็เหมือนกันรูดตั้งแต่หัวจุดที่เรารูดแล้วเนี่ยห้ามสัมผัสกับมืออีกเนาะมาถึงจุดนี้แล้วก็ส่งไปจุดที่โดนแอลกอฮอล์และห้ามสัมผัสโดยสัมผัสกับมือเพราะว่าบางที่จะชอบใช้สำลีแอลกอฮอล์เป็นก้อนเนี่ยเป็นข้อมันคุมไม่ถึงเนาะใช้สลิปแผ่นก็ชุบเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเข้ามาที่ GoTo Connect นะครับแล้วกับ Yes นะฮะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้ตั้ง Patient Weight ก่อนให้ตั้งน้ำหนักคนไข้ Estimate เอานะครับว่าประมาณเท่าไหร่สมมติว่าคนไข้น้ำหนัก60เพราะถ้าเราไม่ตั้งมันจะไม่คำนวณรีนอลโดสให้เดี๋ยวจะมาบอกรีนอลโดสอีกทีหนึ่งการต่อมันมีแบบซิงเกิลกับดับเบิลซิงเกิลจะใช้ในกรณีที่คนไข้ BPD มาก BPD แต่มีปัญหาเรื่องโวลูมโวลูมเราไม่ต้องการให้น้ำที่อยู่ในสายตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำอยู่ทั้งในสายทั้งหมด200ซีซีหมอไม่ต้องการให้น้ำ200ซีซีเข้าตัวคนไข้เขาจะเลือกใช้ซิงเกิลแต่ BP ต้องดีนะซิงเกิลเวลาต่อก็คือเลือกไปที่ซิงเกิลคอนเนคชั่นนะครับแล้วโหลดสายเฉพาะสายสีแดงไปต่อคนไข้เอาสายสีแดงไปต่อกับดับเบิลคนไข้แล้วกดสตาร์ทสิ่งที่เขาจะทำงานก็คือเครื่องจะดูดเลือดเข้าไปในสายสีแดงผ่านระบบทั้งหมดเลยจนกว่าเลือดจะมาอยู่ตรงจุดนี้ตรงแอร์พอเลือดมาถึงแอร์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะหยุดทำงานพอหยุดทำงานเสร็จปุ๊บทำแล้วเราก็ปลดสายสีน้ำเงินไปต่อคนไข้อีกทีทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะตอนที่เลือดมันไหลเข้ามาตรงนี้เลือดมันจะดันนอร์มอลสไลด์ที่อยู่ในสายทั้งหมดเลยไปอยู่คือในสายสีน้ำเงินถ้าสายสีน้ำเงินอยู่ไหนในโคสลายถูกไหมดังนั้นคือน้ำที่อยู่ในนี้จะโดนดันเข้าไปอยู่ในโคสลายก่อนที่จะเข้าคนไข้เข้าสู่โคทดแทนมันจะเข้าไปประมาณ170ซีซีมันจะค้างอยู่ในสายอีก3ซีซีที่ต้องให้คนไข้นะครับอันนี้คือซิงเกิลเนาะต่อไปคือดับเบิลคอนเนคชั่นจะใช้ในกรณีที่คนไข้ BP ไม่ดีเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใน ICU แล้วก็คือ BP ไม่ดีพอ BP ไม่ดีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะโปรดต้อง2 3มาต่อให้พร้อมกันนั้นคือตอนที่เครื่องดูดเลือดออกจากคนไข้มันเลือดมันก็จะดันนอร์มอลสไลด์ที่อยู่ในสาย200cc เข้าไปสู่ตัวคนไข้เป็นการโหลด IV ให้คนไข้ก่อน200cc ป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเนาะอันนี้คือดับเบิลคอนเนคชั่นก็เป็นการโหลด AB ธรรมดา200cc เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่ดึงเลือดจากตัวเนี้ย200เนี่ย BP มันดรอปแล้วก็ให้โหลดขึ้นไปก่อนแต่แทนที่เราจะโหลดด้วยแมนนวลก็ให้เครื่องโหลดดันนอร์มอลสลายที่มันอยู่ในเนี้ยเข้าไปสู่ตัวครับนี่คือดับเบิลคอนเนคชั่นนี่คือข้อแตกต่างกันอ๋อที่เลือกเป็นดับเบิลคอนเนคชั่นนะเลือกดับเบิลแล้วตอบ yes เอาละเราก็มาสตาร์ทปั๊มนะครับช่วงที่สตาร์ทปั๊มนะครับเห็นว่าปั๊มมันหมุนเริ่มหมุนแล้วนะครับมันจะมีคำว่า next เกิดขึ้นตรงนี้อย่าเพิ่งกดคำว่า next ให้ปั๊มมันหมุนก่อนช่วงนี้ปั๊มคือปั๊มจะดึงเลือดนะครับจะโดนไข้สายสีแดงจะดึงเลือดจะโดนไข้ดึงเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยจนก่อนเลือดจะมาถึงจุดนี้เนาะแล้วมันจะมีเสียงดังปี๊ดปี๊ดขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยมากดปั๊มให้ทำงานสาเหตุที่ไม่ให้กด next เพราะว่าช่วงที่ดึงเลือดเข้ามาฟิลในระบบเนี่ยเซ็นเซอร์พวกนี้มันจะหยุดทำงานก็หมายความว่าพวกนี้มันจะไม่วัดเพชเชอร์ใดทั้งสิ้นเลยจนกว่าเลือดจะเต็มในระบบถ้าอีกอันนึงนะครับถ้าเรากด next ไปกด next นะกดเน็กเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะเริ่มทำงานพร้อมกันทั้งหมดปรากฏว่าเลือดที่ดึงมายังไม่ถึงเซ็นเซอร์ตรงนี้เลยดึงมายังไม่ถึงตรงนี้แต่เซ็นเซอร์ทำงานแล้ว
มันก็บอกอ้าวไม่เห็นมีเพชเชอร์เลยอ่ะสั่งให้ฉันทำงานแล้วแต่เพชเชอร์ของเลือดอยู่ไหนมันก็จะร้องว่า low return low access low นู่น low นี่เพราะมันหาเพชเชอร์ไม่เจอเพราะว่านายสายมันมีแต่ล็อกไลน์นะครับดังนั้นการที่เราไม่ให้กดเราไม่ต้องการให้มันอารามนั่นคือรอให้เลือดมันเต็มเรียบร้อยก่อนพอเลือดมันเต็มถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีเสียงดังปิ๊บปิ๊บเราก็มากดแบบนั้นทำงานนั่นคือเซ็นเซอร์ถึงกลับมาทำงานทั้งหมดเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรทั้งสิ้นครับให้ระบบทำงานไปโอเคเมื่อกี้ที่ฟังมาก็คือ renal dose ตัวนี้เห็นไหม renal dose ตัวนี้มันจะบอกเรื่องของอัตราในการเคลียร์ของเสียออกจากร่างกายปัจจุบันในหมอในไทยจะใช้อยู่ประมาณ 20-25 ซีซีต่อกิโลต่อชั่วโมงนะครับต่อกิโลชั่วโมงนะครับเท่ากับว่ามันเคลียร์ของเสียด้วยอัตราแค่35เองเอ้ยแค่20เองแต่สมมติว่ามันเหมือนกับเราขับรถยนต์เราบอกว่าเราเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าครบชั่วโมงเราได้100กิโลเมตรไหมไม่มีทางขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถนนภูเขาไหมแวะฉี่ไหมแวะอเมซอนหรือเปล่าแวะอเมซอนกี่นาทีแวะฉี่กี่นาทีแล้วเจอหลุมแล้วเบรกแล้วกว่าจะเร่งอัตราด้วยพอเบรกปุ๊บความเร็วตกเหลือ50แล้วกว่าจะเร่งไปถึง100ได้อีกทีนึงให้รักษาระดับเท่าเดิมสุดท้ายในสุดครบ1ชั่วโมงไม่ถึง100กิโลแน่นอนอาจจะได้แค่80อาจจะได้แค่60แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันตั้งอัตราของเคลียร์ของเสียได้ที่20พอ20ปุ๊บแล้วเนี่ยพอครบชั่วโมงแล้วมันไม่ได้20แน่นอนมันตกเหลือแค่ประมาณ12หรือ15อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเคลียร์ของเสียก็เห็นว่าไม่มีเอ็นจินนี้ลงเนาะเครื่องนี้มันจะบอกเป็นเรียลไทม์ให้สมมติว่าถ้าเราลานไปแล้วสมมติว่าเราเปลี่ยนน้ำยาไปใช้เวลา15นาทีตอนที่เปลี่ยนน้ำยานะหรืออะลามแอร์ติดขึ้นพร้อมอยู่ทำงานพร้อมเจอแอร์พร้อมอยู่ทำงานแล้วเนี่ยเราแก้แอร์ใช้เวลาไป15นาทีอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันทำให้ไม่มีการทรีทเมนต์ไม่มีการดึงของเสียพอไม่มีการดึงของเสียปุ๊บรีนอลโดสมันก็จะตกลงมันก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คือชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะรีนอลโดสมันต่ำลงนะมันไม่ได้ต่ำที่หมอต้องการหรือตอนที่เซตติ้งตั้งแต่แรกเลยเซตติ้งน้อยเกินไปเซตติ้งแค่20แต่ทำงานจริงๆแล้วจริงๆแล้วเหลือแค่15อาจจะบอกหมอไปว่ารีนอลโดสมันน้อยไปอาจารย์จะปรับค่าตรงไหนให้รีนอลโดสเพิ่มขึ้นไหมมันจะได้เคลียร์ของเสียช่วยให้ได้เร็วขึ้นเม็ดอะซิโดจะได้ลงเร็วขึ้นเคลียร์ได้ลงขึ้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอยู่หน้าจอเราเป็นคนบอกหมอโดยเฉพาะในโผล่ที่นี่เราต้องบอกเราต้องบอกเขาเพราะนั้นคือจะช่วยคนไข้อยู่ที่เรามีหมอสรรพสิทธิ์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าคนที่จะช่วยรักษาคนไข้ได้ดีที่สุดคือพยาบาลเพราะว่าตอนที่เขาไปฝึกงานที่อเมริกามาคนที่สั่งหมอว่าควรรักษาแบบไหนควรจะปรับหมดยังไงคือพยาบาลเพราะว่าพยาบาลอยู่บนไข้มากกว่าหมอพยาบาลบางคนโดนไข้สองเลยก็คือ35ชั่วโมง16ชั่วโมงเขาจะรู้แต่เขาจะรู้เลยนะว่าอาการของไข้เป็นยังไงบ้างชั่วโมงนี้ตอนนี้ขาเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างสีของแขนปลายแขนปลายขาเป็นยังไงผ่านไป8ชั่วโมงสีปลายแขนปลายขาเริ่มคล้ำละเริ่มเป็นสีดำละอย่างเงี้ยคนที่รู้คือใครพยาบาลหมอมาถึงปุ๊บอ่านชาร์ต5นาทีจบprescription ก่อนให้เราแต่ถ้าเราไม่บอกถ้าเราไม่บอกให้หมอว่าตอนนี้อาการของไข้เป็นอย่างนี้น่าจะปรับอะไรเพิ่มตรงนี้คือที่อเมริกาเนี่ยพยาบาลเขาบอกนั่นคือหมอก็ฟังจากก็คือหมอเหมือนกับตอนที่พยาบาลส่งเวรหมอที่นู้นก็คือท่านพยาบาลส่งเวรพยาบาลที่หมอส่งเวรแล้ว setting ต่อไปนั้นเป็นยังไงปรับเวรได้แบบไหนบ้างปรับ ERCR ที่แบบไหนแล้วแล็บเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำอะไรเพิ่มทั้งหมดเลยเนี่ยพยาบาลคิดเนี่ยหมอก็คือโอเคฟังแล้วถ้าไม่มีอะไรแย้งโอเคก็ต่อไปนอกจากว่า
อาการนี้โรคแบบนี้เราน่าจะตอบนี้เพิ่มก็เป็นการคอนซัลท์กันระหว่างแพทย์ที่เขาบอกว่าอยากให้พยาบาลเรียกใครดีไอดีถ้าเราอยู่กับคนกับคนไข้อย่างที่เราเรียนเมื่อเช้าเรื่องเอคินหรือไอดิโก้แต่หลักที่บอกเลยว่าตอนนี้ดีเดนคินินแลบส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะให้รีพีททุก12ชั่วโมงถ้ามันมีแล้วเห็นแล้วว่าดีเดนคินินขึ้นสูงมากมันขึ้นหลายเท่าจากเดิมเนี่ยก็ประสานอาจารย์เลยว่าไม่ทำมีโมนะไม่ทำ CRT นะต่อไปเนี่ยครับโอเคไหมเดี๋ยวก็จะไปเรื่องโปรแกรมเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถือหน้ามอเดี๋ยวสอนมอไปก่อนแล้วกันเพราะบางคนจะต้องรีบต่อเนาะอันนี้ตอนนี้เรารันอยู่เป็น CVHDF นะครับ DF นะนี่ตัวเซตติ้งมันจะมีโพสต์เดลิชั่นใช่ไหมจะมีตัวนี้ไดไลเซตเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนโหมดนะตัวนี้4ปั๊มทำงานเหมือนกันหมดเลยเนื่องจากว่ามันเป็น CVHD ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดเข้าไปที่ออปชันเข้าไปที่เชนเทอราปีปรับ Yes ที่จะเลือก CVHD ก่อนเรียสไป CVHD ไม่ต้องเปลี่ยนสายแล้วนะเช่นสายทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช้หลักการของ diffusion คือเอาน้ำยาดึงจากด้านล่างเข้ามาต่อตรงที่นี้วิ่งสวนทางเข้าฝั่งนะครับมาดูโปรแกรมนะโปรแกรมชั่วโมงเหมือนเดิมฟีดลอสเรทจะตั้งเป็น100CVVHD CVVHD อะไรหายอะไรหายไปจริงๆเราปั๊มไหนไม่ทำงานก่อนอ่ะปั๊มโพสเดเรชั่นไม่ทำงานปั๊มโพสเดเรชั่นไม่ทำงานบัตรอันนี้ก็จะหายไปเลยส่วนปั๊มพีเดเรชั่นจะเปลี่ยนชื่อจากพีเดเรชั่นเป็นไดไลเซตตัวนี้ก็จะเป็นไดไลเซตโปรส่วนใหญ่ไดไลเซตโปรคุณหมอก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ700-800ตัวนี้เนาะตั้งนี้พอสั่งให้ทำงานสกู๊ตแล้วเนี่ยปั๊มที่จะทำงานก็คือปั๊มเขียวล่างแค่นั้นเองโพสต์ไม่ทำงานนะครับอันนี้คือ CVHD ครับพอเราเปลี่ยนไปเป็นโหมดเป็น CVHDF yesโพสต์เดลิชั่นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือจะทำงานพร้อมกันทั้งหมด4ปั๊มเขียวด้วยเหมือนกันมาดูว่าโพสต์เดลิชั่นอยู่ไหนตัวนี้น้ำยานะครับน้ำยาสีเขียวเดี๋ยวไล่ตามรูปเมื่อเช้าดูก่อนนะสีแดงแอคเซสดึงเลือดจากคนไข้ส่งเลือดเข้ามาปั๊มสีแดงทำนี่หมุนเพื่อดึงเลือดส่งมาที่แอคเซสนี่คือแอคเซสเพเชอร์เซนเซอร์แอคเซสทำนี่ในการวัดแรงดึงนะครับวัดแรงดึงในการดึงเลือดว่าดึงเลือดของไส้โปรดีหรือเปล่ามันติดตรงไหนไหมถ้าโปรไม่ดีเราไล่สายเลยตั้งแต่จุดนี้จะถึงตัวคนไข้สายหักพับงอตรงไหนไหมหักพับงอแล้วไม่มีปัญหาอะไรดูโพสชั่นคนไข้เรามีการปรับโพสชั่นคนไข้คือเอาหลังตั้งขึ้นมาหรือเปล่าหรือยกขาขึ้นยกเข่าขึ้นพวกนี้มันจะทำให้แต่ว่าลูเมนงองอจะพบมันดูดเลือดไม่เต็มที่ครับมีขึ้นดูดลงได้ส่งเลือดขึ้นมาปุ๊บเลือดมันก็ไหลผ่านตัวปั๊มก็จะหมุนส่งไปผ่านนี้ prefilter pressure sensor ที่ตามชื่อเลย prefilter ก่อนตัวกรอง pressure ก่อนเข้าตัวกรองดูว่าแรงดันที่จะดันเข้าดันเลือดเข้าตัวกรองใช้แรงดันสูงไหมถ้าจากสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยตัวดูง่ายดูง่ายหมดตัวมันก็หยุดที่ประมาณ20-30แต่เมื่อไหร่ผ่านไปปุ๊บแล้วมาชั่วโมงนึง3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงตัวนี้ที่เริ่มสูงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาจัดสมดุลนะครับตัวนี้มีตัวพยากรณ์วัดแรงดันในการดันเลือดเข้าตัวกรอง
เลือดผ่านเข้ามาปุ๊บปั๊มสี่เหลี่ยมหมุนดึงน้ำแล้วดึงของสีออกจากตรงนี้ดึงไปเก็บไว้ตรงโน้นนะครับส่วนน้ำยาที่มันจะเป็นดิฟฟิวชั่นใช่ไหมน้ำยาวิ่งเข้าตรงนี้วิ่งสวนทางเข้ามาปุ๊บออกมาเส้นตรงนี้นะครับเก็บไว้หนึ่งกองกันมาเลือดผ่านเป็นกองปุ๊บแล้วตัวนี้เลือดผ่านกองเสร็จแล้วตัวนี้รักสีเปลี่ยนสีน้ำเงินนะครับผ่านมาเจอรีเทิร์นเช่นเซนเซอร์ทำนี้ในการวัดแรงดันในการดันเลือดเข้าสู่ตัวคนไข้ดูว่าเลือดที่ดันเข้าไปของโครหรือเปล่ามันติดตรงไหนไหมถ้าติดตรงไหนเช็คตั้งแต่สามตัวคนไข้เลยดูว่าลูเมนเป็นอะไรหรือเปล่ามาดูที่เราบอกว่าโพสต์โซลูชันมาดูสีเขียวนะสีเขียวดึงน้ำยาออกมาต่อสี่ขวดก็ตามจะรวมกันเป็นสายเดียวนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บวอร์มมิเตอร์ตรงนี้ก่อนแอมป์ตรงนี้ก่อนแล้วส่งน้ำยาเข้ามาตรงจุดนี้ตัวนี้ก็คืออัตโนมัติดีแก๊สซิ่งยูนิตมันจะทำที่ในการดูดแก๊สออกจากตัวน้ำยานะครับแก๊สมาจากไหนแก๊สเกิดจากใบขาดที่เจอความร้อนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดแก๊สเกิดขึ้นยิ่งถ้าออเดอร์ของหมอที่เป็นบอกว่าเราต้องสลายหนึ่งขวดผสมใบขาด3แอมป์อย่างเงี้ย3แอมป์150เยอะมาก70 100 150อย่างเงี้ยเพราะถ้าการผสมเยอะมากมันจะยิ่งทำให้แก๊สเกิดขึ้นเยอะแก๊สเกิดขึ้นเยอะปุ๊บดีแก๊สซิ่งมันจะเกิดอาการตลอดตัวนี้ทำหน้าที่ในการดูดแก๊สออกนะครับออกทิ้งไปแต่ถ้าเจอ150ดูดไม่ทันแน่นอนนะครับอาจจะต้องช่วยเอาสลิงมาต่อจุดนี้นะครับหลังจากที่ดูดแก๊สเสร็จปุ๊บน้ำยาจะโดนส่งไปตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทีเวคือส่งน้ำยาเข้าไปที่ Pediatrician Pump Pediatrician หมุนดึงน้ำยาไปเอาน้ำยาออกมาจากที่นี้น้ำยามาต่อตรงนี้ก็คือเป็น Diffusion นะครับน้ำยาอีกทางนึงวิ่งข้างบนนะครับวิ่งข้างบนปุ๊บเข้าสู่ Post Dilution Post Dilution ออกมาตรงจุดนี้โพสต์ดิชั่นออกมาตอนที่นี่สายสีเขียวนะมาเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อโดยตรงเลยมาผสมกับเลือดตรงนี้แล้วให้เกิดคอนเวคชั่นถ้าเกิดคอนเวคชั่นตรงจุดแล้วเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเติมเอ็กโทไลท์ที่มันขาดไปที่มันหายไปจากตัวก่อนครับถ้าสายสีน้ำเงินที่มาจากไหนก็มาจากในเลือดที่ผ่านกรองเสร็จแล้วอีเล็กโทไลท์หายไปถ้ามันเติมเอ็กโทไลท์ตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเรื่องของได้คือโพสต์ดิชั่นเรียบร้อยสมมติว่ามีใครไม่เข้าใจวงจรตรงไหนบ้างอันนี้ต่อไปสุดท้ายคือ CVVH DCVH นะครับ RPS จะเลือกเป็น CVVH นะปุ๊บรูปมันจะขึ้นมาทันทีบอกว่าให้ย้ายสายนะครับสายที่อยู่ด้านล่างไปต่อด้านบนนะครับสายต้องอยู่ตรงนี้แต่ช่วงที่ย้ายสายตอนที่ย้ายสายนะเอาจับขึ้นมาแล้วเอามันไปข้างบนนี้ก่อนนะครับเพราะน้ำมันจะออกมาพูดอยู่ดีข้างบนจะออกมาเอาปิดตรงนี้เอายางต่อด้านบนเนาะต่อที่เป็นโพสนะโพสเหมือนเดิมโพสประมาณนี้ก็จะเป็นฟรีแล้วเมื่อกี้เป็นไดเรกเซสใช่ไหมก็เป็นฟรีเลย
ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วอินิเชียร์อินิเชียร์คือมันจะชั่งน้ำหนักทั้งสองทีแค่นี้สบายสุดหน้ามอนะที่สำคัญที่สุดคือในหน้ามอคือตัวนี้อีแลกไทม์สมมติว่าเราผ่านไป8ชั่วโมงเราตั้งดึง UF 100 cc ต่อชั่วโมงพอครบ8ชั่วโมง total feed loss total ตัวนี้ก็คือ UF ที่ดึงออกมาจริงๆเนี่ยมันต้องได้800ใช่ไหมถ้ามันทำงานถ้ามันไม่มีอะไรสะดุดนะครับมันต้องได้800ถ้าปรากฏว่ามันได้แค่600อย่างเงี้ยมันหายไป200หมอให้ถามแล้วว่าทำไมมันหายไปเกิดจากอะไรมันดูที่แบบถามตรงนี้เข้าที่หน้ามอนะแล้วมันดูที่แบบถามที่แบบถามจะแสดงเวลาที่มีการทรีทเมนต์จริงๆจะตัดไอ้ที่เวลาที่เราเปลี่ยนน้ำยาออกสมมติว่าเราเปลี่ยนน้ำยา1ครั้งเนี่ยใช้เวลา10นาที8ชั่วโมงปรากฏว่าเราเปลี่ยนไป8ชั่วโมงนี้เราเปลี่ยนไปทั้งหมด4ครั้งมันจะหายไป40นาที40นาทีนั้นจะไม่มีการทรีทเมนต์ที่แลบทามมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้มันทำงานจริงๆเนี่ย7ชั่วโมงกับ20นาทีเองที่40นาทีที่หายเนี่ยคือไม่มีการดึงเยอะนี่คือเราไปบอกกับหมอได้เนี่ยมันมีเวลาที่ทรีทเมนต์จริงไม่ถึง8ชั่วโมงก็เลยไอ้ UF ไม่ถึงนะครับที่สำคัญนี้ขอเน้นนะอยู่ๆกรอบสีเหลืองมีกรอบสีเหลืองโผล่ขึ้นมาตรงนี้อันเองมันจะขึ้นว่า number of balance number of balance นะครับ max วงเล็บในวงเล็บ max 5ก็คือมันจะยอมให้ได้สูงสุดถึง5ครั้งถ้าครบ5ครั้งปุ๊บเครื่องจะบังคับให้ปิดเครื่องทันทีห้ามใช้งานต่อทำไมมันถึงขึ้นมันจะขึ้นในกรณีที่1. น้ำเกินของไข้ไป 250 cc 2. น้ำดึงน้ำออกจากตัวไข้เกิน 250 cc มีน้ำเกินหรือดึงน้ำออกเยอะเกินไปเกิดได้ในกรณีไหนบ้างสมมติว่าเราเปลี่ยนน้ำยาแล้วเปลี่ยนน้ำยาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราลืมเปิดแคมป์ในส่วนของสีเขียวถ้าเราเปลี่ยนขวดน้ำยาเสร็จปุ๊บเราลืมเปิดแคมป์ก็ดึงแบตทั้งสกู๊ตแล้วการว่าเครื่องดึงแล้วตรงไข้อย่างเดียวไม่มีน้ำฟิลเข้าตรงไข้พอน้ำดึงออกจากตรงไข้มากกว่า50 cc มันจะร้องนำบริวารายของที่หนึ่งแล้วเราหาสาเหตุง่ายเราไปพอเกิดครั้งที่หนึ่งสมมติแล้วบาร์ดามันจะอยู่บาร์ดามันจะอยู่ทำงานตาช่างมันอยู่ทำงานทันทีพอเราไม่สนใจเรากดบาร์ดามันทำงานทีแน่มันก็ดึงออกน้ำจากตรงไข้อีกครั้งที่2ก็คือดึงอีก50 cc กลายเป็น100 cc แล้วนะมันก็จะนับขึ้นเป็น number of balance ครั้งที่2ครั้งที่2ปุ๊บเราไม่สนใจแล้วกดบาลานซ์อีกครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่4ก็เป็นนั่นแหละ200 cc เรายังไม่สนใจอีกแล้วกดอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่5ถ้าเกิดว่าดึงน้ำออกจากตรงไข้250 cc พอครบ250 cc ปุ๊บเครื่องไม่ยอมละมันจะบอกว่า number of balance เท่ากับ5ครั้งคราวนี้มันบอกว่าให้คุณเอ็นทรีทเมนต์แล้วปิดเครื่องทันทีเพราะ254ดึงน้ำจากตรงข้ามมันแห้งถือว่ามันแห้งเกินไปนะครับในอีกกรณีนึงก็คือเปลี่ยนถุงเดนแล้วลืมเปิดแคมป์ของถุงเดนเปลี่ยนลืมเปิดแคมป์ใส่สีเหลืองถ้าเกิดว่ามีน้ำเข้าสู่ไข้50 cc แต่ดึงออกไม่ได้เพราะเราแคมป์สีเหลืองไว้อยู่ครั้งที่1 50ครั้งที่2 50รวม5ครั้งก็คือ250เครื่องจะไม่ยอมให้เกินกว่านี้ละถ้าเกินไปวอลุ่มโอเวอร์โหลดแน่นอนเราค่อยเสียชีวิตนั่นคือบอกเขาให้ปิดเครื่องทันทีเพราะว่ายังไงเขาคิดว่าเราเปลี่ยนเซตใหม่เปลี่ยนตัวกล้องใหม่ทุกนั้นเนี่ยเราจะคลายแคมป์ทุกอย่างให้กลับสู่ปกติได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงนั้นมีวิธีการดีเทคมันอยู่ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงจุดไหนเข้าสู่ข้างหน้ามอง
ข้ามาดูที่ว่า UF variation นะครับตรงนี้นะถ้ามันขึ้น number of balance ครั้งที่1แล้วเราหาเซ็นเจอให้มันดูที่ UF variation ถ้าสมมติว่า UF variation มันขึ้น -55 เราจะเช็คฝั่งเขียวหรือฝั่งเหลือง -55ลบ55มี UF variation ขึ้นลบ55เราจะเช็คฝั่งเขียวหรือฝั่งเหลืองเขียวฝั่งนี้ฝั่งเขียวใครอีกเขียวใครฝั่งเหลืองบ้างติดลบ UF ติดลบUF ติดลบจะเช็คฝั่งเขียวฝั่งเหลืองเหลืองอย่าโผล่มาชมพูเลยค่ะมันติดลบมันติดลบแสดงว่าอันนี้ของกันเปลี่ยนคนนี้ก็ได้มันติดลบแสดงว่ามันออกมาข้างหลังนี่เข้าไปแต่อันนี้ตัดคิดว่ามันติดลบแสดงว่าน้ำหมดหายออกจากตัวมันไป50 cc หายออกไปแสดงว่ามันไม่ได้เข้าดึงออกอย่างเดียวแต่ไม่มีเติมดึงออกไป50แต่ไม่มีเติมเข้าแต่ถ้าฝั่งเขียวโดนบล็อกเราต้องมาไล่สายสีเขียวถูกไหมแล้วถ้าอยู่มันขึ้นมาว่าบวกไม่มีเครื่องหมายบวกอะไรขึ้นมาแค่55 cc UF เป็น55 cc เนาะเราจะไล่ฝั่งไหนไม่ต้องฝั่งเหลืองแต่ว่ามีน้ำเกินแต่ดึงออกไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นคือมันขึ้น number of balance เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้เช็คก่อนว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็ไล่ตามใจไปนะโอเคอย่างอื่นไม่มีอะไรอย่างอื่นก็จะเป็น advance advance สำหรับยาไปบอกหมอสิว่าอย่างเช่น gutation fraction อย่างเงี้ยเนี่ยโฟก็จะดูเรื่อง fraction เป็นหลัก gutation fraction ดูว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขา setting เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมระหว่างเลือดไหลเข้าตัวกรองกับน้ำที่ดึงออกถ้ามันไม่สัมพันธ์กันถ้าจะอยู่ถ้าฟิวเจชันแฟคชันตัวนี้มันเกิน30เกิน30นะแสดงว่าการเซตติ้งไม่ดีเท่ากับว่าเลือดเข้ามาตัวนี้ช่วยเลือดเข้ามาไหลด้วย100แต่ดึงน้ำออกไป500สิ่งที่ตามมาคืออะไรที่นี่มาตัวนี้เลือดที่อยู่ตรงก้นๆตรงนี้มันจะข้นมาสุดท้ายตัวกรองจะคลอดค่าที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการเซตติ้งให้ฟิวเจชันแฟคชันเหมาะสมก็คือจะต้องอยู่ที่ประมาณ24-25ในช่วงนั้นถ้าเกิน25ไปโอกาสในการคลอดสูงเกิน25นะคลอดสูงประเทศไทยหมอเนฟโวจะคิดอยู่ที่ประมาณ30นะครับไม่ให้เกิน30แต่ถ้าต่ำกว่า20แสดงว่าการเคลียร์ของเสียน้อยเป็นต่อไม่เพียงพอนี่คือเราจะคำนวณจากการค่านะครับค่าเซตติ้งของแพทย์นะครับส่วนใหญ่หมอนี่ควรจะดูค่านี้เป็นหลักถ้าคุณหมอเซตติ้งมาเรียบร้อยแล้วเรามาสู่หน้าจอนี้เราเห็นว่าอยู่มันโผล่เข้ามา37อย่างเงี้ยก็บอกอาจารย์ fluctuation fraction มันเกิน30อาจารย์จะปรับตัวไหนไหมเพราะไม่งั้นอนาคตของเราต้องเปลี่ยนเซตเป็นตัวกรองใหม่ไม่ถึง2วันไม่ถึง3วันแน่นอนอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ที่ถกเถียงกันอยู่ระหว่างแต่ละมหาลัยในโปรกับมหาลัยกับที่จะต้องแคร์ก็คือในแต่ละชั่วโมงเราจะปาสลายไหมซีปาสลายการฟาสลายเป็นแมนนวลถูกไหมฟาสไลด์ถ้าคุณหมอสั่งครึ่งชั่วโมง200ตกชั่วโมง400เราใส่เข้าไป400เราต้องดึงออก400ด้วยถูกไหมแต่บัตรโฟที่เราเซตติ้งได้คือ100 150 200ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นที่นี่ก็คืออยู่ที่150เลือดไหลก็ต้องมี150ดึงน้ำที่ฟาสนะเฉพาะฟาสอย่างเดียวนะดึงน้ำที่ฟาสออกมา400ยังไม่รวม UF นะยังไม่รวม net UF ถ้า
าอาจารย์บอกว่า net UF ของต้องการ100ต่อชั่วโมงก็เท่ากับว่าเราต้องตั้งฟรีล้อเหล็กทั้งหมด500ถูกไหมดึงน้ำออก500แต่เลือดไหลเข้ามาแค่นี้ปริมาณน้อยๆแต่ดึงน้ำออกตั้ง500สิ่งที่ตามมาคือเลือดที่อยู่ตรงนี้พ้นขาดมันทำให้โอกาสการคลอดสูงดังนั้นหลายๆที่มันก็การคลอดไม่มีโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นพี่ปิ๊ป้อเคสที่ไหนที่จะไม่ฟ้าสลายต่อให้ DNA คลีเนียนสูงขนาดไหนก็ตามพี่ได้เกิน15ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฟ้าเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพี่ได้ไม่เกิน8ชั่วโมงถึงคลอดแล้วครบ6โมง8ชั่วโมงครับแต่ถ้าไม่ฟ้าสลายนี่คือลองมาหลายเคสแล้วก็คือถ้าไม่ฟ้าสลายพี่ได้ประมาณ16ชั่วโมงในเคสที่ DNA คลีเนียนสูงมากแต่ถ้า DNA คลีเนียนไม่สูงมากพี่ได้2วันกับ3วันแต่อันนี้ก็คุยกับแม่โคหลายที่แล้วท่านก็ยังยืนยันว่าฉันจะไปแต่ก็เป็นอีกทางหนึ่งถ้าท่านถ้าคุยไปแล้วถ้าท่านโอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องฟาสก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่ฟาสเพราะยิ่งฟาสมากเท่าไหร่ต้องดึงออกมากเท่านั้นโอกาสจะคลอดก็สูงถ้าสมมติว่าไม่ฟาสต้องดิบเฮปารินไหมหรือว่าไม่ดิบก็ได้ไม่ดิบเลยอ๋อก็ไม่ต้องฟาดเลยใช่ไหมไม่ต้องฟาดไม่เป็นเพราะส่วนใหญ่หมอไม่ให้ฟาดน้อยคนไม่เจอถ้าโนเฮดจริงๆหนึ่งเราต้องไล่แอร์ให้เยอะที่สุดยอมเสียน้ำมันสาอีกหนึ่งขวดเปลี่ยนช่วงพามิ่งเปลี่ยนน้ำมันสาอีกหนึ่งขวดเลยพาไล่แอร์ให้เยอะที่สุดนะครับสองรีเซอร์ให้นานขึ้นจาก10นาทีไป15นาทีหรือ20นาทีนี่ตะกอกชุ่มมาให้สุดแล้วเปลี่ยนยังไงล่ะคะสมมุติว่ามันจะหมดต้องกดอะไรก่อนไหมหรือว่าขอเปลี่ยนตัวไหนตอนพาร์ทนึงเหรอขวดใหม่ค่ะที่บอกว่าให้เปลี่ยนอีกขวดตอนรีพาร์ทไงพอมันรีพาร์ทคอมพลีทใช่ไหมเพื่อที่รีพาร์ทคอมพลีทแล้วเนี่ยหมอสลายมันจะเหลือประมาณเนี้ยแค่นี้นี่ตอนที่รีพาร์ทอันนี้นั้นหมอสลายอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ดูว่าเราเลือกรีพาร์ทใหม่พอเลือกรีพาร์ทครบพอน้ำมันสลายเหลือตรงจุดแค่นี้แล้วก็กดปั๊มให้หยุดก่อนกดว่าหยุดทำงานสมมติว่าเปลี่ยนกดใหม่แล้วมากดให้มันรีพาร์ทแค่นั้นหรือจะเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเลยก็ได้อ่ะยังไม่กดรีพาร์ทเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยกดรีพาร์ทก็ได้แล้วเซ็ตเวลารีพาร์ทได้ที่มันรีพาร์ทมันไม่มีการเซ็ตไม่มีการเซ็ตเวลาแต่มันจะมีปุ่มมันจะมีตำแหน่งรีพาร์ทคอมพลีทให้เราสามารถที่จะเลือกหยุดตอนไหนได้เราก็เห็นว่าถ้ามันแอร์มันหมดแล้วรีพาร์ทหมดไปคือ5วันที่4หรือว่าแอร์หมดแล้วเราก็เลือกรีพาร์ทก็ได้ตอนที่พี่คนนั้นพูดบอกว่าถ้าสมมติถ้าตัวกองมันคอสเปลี่ยนได้เอ้ยเปลี่ยนตัวกองได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเซตค่ะเปลี่ยนยังไงก็เวลาที่เรารันไป4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วปรากฏว่าตัวกองค่าฟิลเตอร์มันเริ่มสูงอยู่ที่เอาไล่ตรงนี้ทีนึงนี่คือหน้าหมอในหน้าหมอนะสิ่งที่เราจะใช้สำหรับพยากรณ์ตัวกองได้มันมีทั้งหมด2ค่า2คู่หลักๆตัวกองมันสามารถคอสได้2แนวในแนวดิ่งและแนวขวางในแนวดิ่งก็คือการที่เลือดไหลตรงจุดนี้เราทะลุมาตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันฝืดเริ่มไหลไม่คล่องแล้วอันนี้เรียกว่าแนวดิ่งถูกไหมแล้วแนวดิ่งได้ว่าตอนนี้ค่าเพชรสูงแล้วอาจารย์หยุดไม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมันจะลดความแรงก็บอกไปนะครับอย่างเมื่อกี้คำถามก็คือสมมติว่าลานไป4ชั่วโมงแล้วค่าพวกนี้สูงหมดเลยรู้แล้วว่าตัวกรองสูงตัวกรองจะเริ่มคลอดแต่เราต้องยืนยันให้ได้กันนะฟาสไลน์ก่อนเขาสไลด์ดูหัวตัวนี้ก่อนว่าปกติหัวด้านบนเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าเกิดว่าจูเป็นสีดำเกลือตรงนี้แสดงว่าตัวกองคอสละเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวกองการที่จะเปลี่ยนตัวกองได้เราต้องดูด้วยว่าตัวนี้ไม่มีก้อนคอสอยู่ตัวนี้คือเป็นแชมเบอร์เป็นดิบแชมเบอร์คนเข้ามามันจะมีตัวกรองที่เหมือนกับบัตเซ็ตนั่นเป็นตัวกรองก้อนคอสตัวกรองอันดับสุดท้ายถ้าตัวนี้ไม่มีก้อนคอสอยู่เปลี่ยนช็อตตัวกรองแต่ถ้าตอนนี้มีก้อนคอสก้อนใหญ่ๆข้างบนเนี้ยลอยอยู่ข้างบนให้เปลี่ยนทั้งหมดทั้งเซตทั้งตัวกรอง
โอเคฟ้าสลายเสร็จปุ๊บแล้วเช็คแล้วว่าตัวนี้ไม่มีก้อนคอร์สอยู่ยังใสอยู่ไม่มีอะไรลึกขึ้นเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวกรองอย่างเดียวการเปลี่ยนเฉพาะตัวกรองอย่างเดียวเอาตัวกรองหนึ่งตัวหัวกับหางนะกับหัวเอาหัวด้านสีน้ำเงินขึ้นด้านบนหัวน้ำเงินขึ้นด้านบนแล้วก็เอาสีแดงไว้ด้านล่างแล้วเราก็เอาสายV เอา IV set เสียบตรงหัวสีแดงนะหัวสีแดงอยู่ด้านล่างนะกับพลิกกันนะเอาหัวสีแดงด้านล่างแล้วก็เอานี้เสียบตรงตูดหัวสีแดงเปิด normal slide normal slide มันจะไล่แอร์จากข้างล่างเป็นหัวสีแดงขึ้นข้างบนคือข้างบนที่ต้องจะได้งานจะได้สายที่สุดสลายมันมีดันแอร์ที่อยู่ตรงนี้นะดันขึ้นข้างบนดันสกู๊ตเนี่ยให้น้ำล้นมันนี่เลยกดพันต้องออกให้หมดเลยกดพันออกให้หมดเลยนะครับพอน้ำในหม้อสลายใกล้จะหมดแล้วก็หยุดสกู๊ตในเนี้ยมันก็จะไม่มีแอร์ละไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะเปิดฝาข้างบนเปิดต้องเปิดด้วยนะเปิดทั้งหมดเลยเสร็จปุ๊บวิธีการนำมาต่อนะครับเอาอาร์ตเตอรี่แคมหนึ่งแคม2แล้วก็แคม3จุดนะบนหน้าแล้วนะครับเสร็จปุ๊บ2คนนะครับวิธีการต่อหัวสีน้ำเงินอยู่ด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมปลดหัวน้ำเงินตรงนี้มาต่อตรงจุดนี้ก่อนเอามาใครมาช่วยมาทำจริงเลยปลดตัวนี้ต้องแคมต้องระวังเลือดมันจะมีตรงสายตรงหัว2หัวเนี่ยต้องระวังหัวด้านบนเนาะต้องมาอยู่ดีแต่ว่ามันก็ยังอยู่ตั้งอยู่ก็เอามองเลยเสร็จปุ๊บคลิกขึ้นตรงนี้ขึ้นแล้วก็ปวดตรงนั้นมาโอเคจากนั้นก็ปวดตัวนี้ใช่นะมันก็จะมีเลือดจากปลายสายสีแดงสีน้ำเงินเปลี่ยนแค่นี้แล้วก็เปิดแคมจะดีแคมทั้งหมดเลยแล้วก็สตาร์ทโอเคไหมเราจะมั่นใจได้ไงเพราะว่ามันไม่มีแอร์แต่มันก็เป็นแอร์ยังไงมันมีแอร์มันก็ยังมีเราไล่ไม่หมดนอกจากเราจะใช้น้ำมันสาย2 ขวด 3 ขวดไล่ได้เยอะที่สุดแต่ตอนนี้แอร์อยู่แล้วล่ะเพราะน้ำตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ตะกอนเพลงเราไม่เปลี่ยนทั้งระบบหรอคะฮะถ้า2-3 วันแล้วเราไม่เปลี่ยนหรอถ้า2-3 วันแล้วถ้ามีก้อนคอร์สตัวอยู่ตรงนี้อยู่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่มีก็เปลี่ยนเฉพาะตัวกรองก็ได้แต่เซต1เซตICทำ IC ก็แล้วเขาให้ใช้ได้แค่3วันเหมือน IV เซตอย่างไม่วันเดียวหมดแล้วอ้าวเบรกเลย